เวรวันหยุดก็ไม่รู้จักอยู่บ้านหัวไปไหนมาก็ไม่รู้พี่คิตตี้พี่แต่งตัวในสภาพนี้หนูก็คิดว่าหนูขอผิดบ้านซะอีกน้องคืออ๋อหนูเป็นเพื่อนร่วมงานของพี่น็อตค่ะมาเดี๋ยวฉันดูแลต่อเองไอ้ลูกเวรวันหยุดไม่เคยอยู่บ้านเลยแล้วนี่ใครอ่ะเนี่ยสวัสดีค่ะคุณลุงหนูเป็นเพื่อนร่วมงานของพี่น็อตค่ะถ้างั้นหนูขอตัวก่อนนะคะถอดรองเท้ากิ่มพร้อมพร้อมพี่นัดถิงมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยพี่จำได้ว่าบ้านของเราอยู่ไกลจากที่นี่มากเลยนะอ๋อคือสัญญาที่ห้องหนูมันหมดพอดีแล้วหนูอ่ะก็รู้ว่าพี่อยู่แถวนี้หนูก็เลยมาซื้อบ้านแถวนี้ค่ะอ๋อใช่หนูอยู่หมู่บ้านเดียวกับพี่เลยนะคะใช่พี่คิตตี้หรือเปล่าคะพี่นี่โชคดีจังเลยนะคะที่มีแฟนแบบพี่น็อตทั้งรักและก็เอาใจใส เดี๋ยวก่อนสิคุณคุณเป็นอะไรของคุณอีกเนี่ยผีเข้าผีออกเหรอฟังผมอธิบายก่อนสิน้องเขาแค่เป็นเด็กคนนึงเท่านั้นเองคุณอย่าเพิ่งมาคิดอะไรเรื่อยเปื่อยเลยเด็กโตขนาดนี้มันต้องมารู้นิติภาวะแล้วไหมแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าบ้านน้องเขาอยู่ไกลจากบ้านเราอ่ะก็วันศุกร์ที่แล้วฝนมันตกผมเลยไปส่งน้องเขาที่บ้านน้องเขาอยู่ตัวคนเดียวไม่รู้จะพึ่งใครเขาไม่มีญาติไม่มีเพื่อนแล้วยังไงอ่ะน้องคุณก็ต้องเอ็นดูเขาอย่างนั้นเหรอพ่อว่าใจเย็นๆแล้วกลับไปคุยที่บ้านดีกว่าน็อตพาคิตตี้กลับบ้านพ่อคะพอดีหนูมีเรื่องด่วนต้องรีบไปบริษัทอะค่ะยังไงพ่อช่วยไปรับดารินแทนหนูทีนะคะรีบไปรีบกลับล่ะขับรถดีๆพ่อคิตตี้ออกไปข้างนอกบอกแค่ว่าไปคุยธุระแต่ผมคุยกับเพื่อนเรื่องงานสักคำก็ไม่ได้แบบนี้มันเกินไปหรือเปล่าพี่น้องคะพี่ว่างไหมพอดีว่าหนูอยากปรึกษาพี่เรื่องรีโนเวทบ้านนะคะอ๋อได้สิเดี๋ยวพี่รีบไปเดี๋ยวนี้แหละรอก่อนนะไอ้น็อตถ้าแกไม่อยากให้บ้านนี้ต้องแตกสาแหลกขาดนะแกควรจะเลิกติดต่อเพื่อนโรงงานคนนี้แล้วแล้วมันเพราะอะไรอ่ะพ่อผมก็ไม่ได้ล้ำเส้นอะไรเขาสักหน่อยแต่ลึกๆแล้วแกก็ยอมให้เขาล้ำเส้นแกไม่ใช่เหรอแกเองน่าจะรู้ดีอยู่แก่ใจนะว่าแกคุยกันเนี่ยมันเกินกว่าคำว่าเพื่อนร่วมงานหรือเปล่าแกมีความเป็นห่วงเป็นใยกันมากกว่าคำว่าเพื่อนร่วมงานหรือเปล่าถ้ามีผู้ชายมาเป็นห่วงเป็นใยคิตตี้
มาถูกเนื้อต้องตัวคิตตี้มาส่งคิตตี้ดึกๆดื่นๆแกจะรู้สึกไงพี่น็อตหนูรู้สึกปวดท้องไม่ค่อยสบายตัวพี่ช่วยส่งไปโรงพยาบาลหน่อยได้ไหมคะก็ได้นี่มันก็ดึกมากแล้วนะลูกพ่อไม่ต้องรอมันหรอกแกรีบไปนอนได้แล้วป่ะไม่เป็นไรค่ะพ่อหนูขอรอนอนอีกหน่อยก็แล้วกันค่ะมันก็ตามใจแกแล้วกันแล้วก็อย่านอนดึกมากนะสิ่งสำคัญที่สุดระหว่างสามีภรรยาคือการรักษาระยะห่างระหว่างเพื่อนต่างเพศที่เหมาะสมมันไม่ใช่ว่าต้องถูกเนื้อต้องตัวหรือจับมือถือแขนกันถึงจะเรียกว่าล้ำเส้นการล้ำเส้นมันก็เริ่มมาจากการพูดคุยเล็กๆน้อยๆนั่นแหละคือน้องเขาก็อยากทำแบบนั้นกับผมเองไม่ใช่เหรอพ่อผมจะทำไงได้อะการที่แกไม่ปฏิเสธก็คือการยอมรับเรื่องพวกนี้นะมันตกมือข้างเดียวไม่ดังแกลองคิดในมุมกลับกันถ้ามีผู้ชายมาเป็นห่วงเป็นใยคิตตี้มาถูกเนื้อต้องตัวคิตตี้มาส่งคิตตี้ดึกๆดื่นๆแกจะรู้สึกไงผมก็ไม่ถูกใจไม่สบายใจแล้วก็ไม่พอใจครับแค่แกคิดนอกใจก็เท่ากับแกนอกใจไปแล้วถ้าแกไม่อยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างแกกับคิตตี้ต้องจบลงไม่อยากให้บ้านที่ต้องแตกแกลองคิดทบทวนดีๆแล้วกันพ่อเตือนแค่ได้แค่นี้มาแล้วพี่น้องมีอะไรหรอถึงได้โทรตามฉันมากินข้าวด้วยเนี่ยพี่คิตตี้มาได้ยังไงก็เราถามพี่เรื่องรีโนเวทบ้านไม่ใช่หรอพี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะบ้านพี่ส่วนใหญ่คิตตี้เขาไม่ควรจัดการให้ทั้งนั้นเลยถ้าเรามีอะไรสงสัยอ่ะก็ถามพี่เขาได้นะก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะถ้างั้นฉันขอตัวก่อนค่ะพี่ว่าเราอ่ะหาแฟนได้แล้วนะจริงๆการแต่งงานก็เป็นเรื่องที่ดีเปลี่ยนไปเนี่ยเพิ่งค้นพบศีลธรรมนะจ๊ะแต่เดิมผมก็เป็นคนดีอยู่แล้วนะคุณเป็นอะไรอ่ะหรือว่าคุณจะมีน้องสิ่งหนึ่งที่สำคัญของชีวิตคู่คือการรักษาระยะห่างกับเพศตรงข้ามการล้ำเส้นระหว่างเพศคือการเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆแม่มี่เรากลับไปกินข้าวที่บ้านดีกว่าข้าวร้านนี้มันแพงอ่ะฉันทำซีฟู้ดไว้ให้ด้วยนะน่ารักที่สุดเลยทีว่ะพอดีว่ามือมันลื่นนี่เอางี้เดี๋ยวกูให้มึง500โทษฐานที่กูทำโต๊ะมึงเลอะโอเคไหมอาหารของคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยแล้วผมขอตัวนะครับสว
อ้าวนึกว่าใครที่แท้ก็ไอ้คุณน็อตนี่เองเดี๋ยวนี้อัปเกรดจะเด็กขายข้าวอยู่ข้างถนนมาเป็นเด็กส่งอาหารแล้วเหรอวะข้าวไข่เจียวไหมครับข้าวไข่เจียวไหมครับพี่เพิ่งทำใหม่ๆเลยนะครับเฮ้ยกูไม่ได้ตามฝาดใช่ป่าวะเนี่ยประธานนักศึกษาอย่างคุณน็อตมาขายข้าวไข่เจียวอยู่ข้างถนนได้ยังไงวะเออไม่อยากให้มึงเห็นนั่นแหละใครจะไปคิดหรอวะว่าเด็กเกียรตินิยมอย่างมึงเนี่ยจะตกอับได้ถึงขนาดนี้เอ้ยเอางี้เดี๋ยวกูช่วยอุดหนุนมึงเองไม่เป็นไรมึงจะไปไหนก็ไปเถอะเฮ้ยไม่เอานะเพื่อนเดี๋ยวกูช่วยมึงเองเอามาให้กูกล่องนึงข้าวมึงกล่องเท่าไหร่25บาทโอ้ยโทษทีว่ะพอดีว่ามือมันลื่นนี่เอางี้เดี๋ยวกูให้มึง500โทษฐานที่กูทำโต๊ะมึงเลอะโอเคไหมเอ้ยไม่คิดไม่ฝันเลยว่ะว่าจะได้มาเจอมึงในสภาพแบบนี้เอานะขายข้าวอยู่ข้างถนนเนี่ยมันจะได้เงินสักเท่าไหร่กันเชียวมึงมากินอาหารที่นี่เหรอเปล่ากูไม่ได้มากินอาหารที่นี่หรอกกูจะมาสมัครเป็นผู้จัดการร้านนี้ต่างหากเว้ยเอางี้ดีไหมเราก็เป็นเพื่อนกันมานานกูไม่เห็นสภาพมึงแบบนี้แล้วเนี่ยกูสงสารไม่ไหววะนี่เดี๋ยวกูจะไล่พ่อครัวคนเก่าออกแล้วก็จ้ามึงแทนดีไหมไม่เป็นไรดีกว่ากูเกรงใจอย่างกับว่ามึงได้งานนี้แล้วอ่ะคนที่มีทั้งประสบการณ์ทั้งความสามารถอย่างกูเนี่ยใครๆเขาก็อยากได้ไปร่วมงานกันทั้งนั้นนี่เจ้าของร้านอาหารเนี่ยโทรตามให้กูมาสัมภาษณ์งานเองเลยนะเว้ยสวัสดีค่ะต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีทางร้านเรายังไม่เปิดค่ะอ๋อคุณธันวาที่มาสมัครตำแหน่งผู้จัดการใช่ไหมคะใช่ครับผมขอสอบถามหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะมีอะไรหรอคะถ้าผมเป็นผู้จัดการเนี่ยผมสามารถรับคนเข้าทำงานได้ไหมครับได้สิคะพอดีว่าผมสงสารเพื่อนผมนะครับผมก็เลยอยากช่วยเขาหางานค่ะที่มาส่งอาหารใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อคนนี้แหละครับที่ผมพูดถึงนี่ข้าวที่คุณสั่งครับคุณรีบเอาให้พนักงานเถอะครับเดี๋ยวเขาจะหิวกันได้เลยค่ะบอสไปผมบอกแล้วไงฉันขอโทษค่ะบอสนี่คุณล้อเล่นหรือเปล่าน้ำหน้าอย่างมันนี่นะจะเป็นเจ้าของร้านอาหารหรูๆแบบนี้ได้เมื่อปีก่อนเนี่ยมันยังเป็นคนขายข้าวไข่เจียวอยู่ข้างถนนอยู่เลยใช่กูนี่แหละเจ้าของร้านไอ้น็อตมึงทำแบบนี้หมายความว่าไงวะมึงโทรให้กูมาสัมภาษณ์มึงแกฉีกหน้ากูแก้แค้นใช่ไหมกูไม่ใช่มึงนะที่เอาแต่กดคนอื่นให้ต่ำกว่าตัวเองตอนแรกอ่ะกูอยากจะช่วยมึงด้วยซ้ำเห็นว่ามึงกำลังหางานกูเลยให้คนโทรติดต่อมึงมาก่อนที่มึงจะโทษคนอื่นอ่ะมึงหัดดูตัวเองบ้างคนอะไรวะเจอเพื่อนเก่าแต่ละทีเอาแต่ดูถูกเหยียดหยามพูดจาข่มเหงเพื่อนให้เพื่อนดูต่ำกว่าตัวเองอ่ะแล้วเป็นไงพอรู้ความจริงพูดอะไรไม่ออกเลยละสิกูจะบอกอะไรให้นะคนสันดานแบบมึงอ่ะไปที่ไหนเขาก็ไม่รับเข้าทำงานแล้วเรื่องสัมภาษณ์งานบอสจะยังไงต่อครับผมสัมภาษณ์เสร็จแล้วผู้สมัครคนนี้สันดานเสียไปหน่อยไม่เหมาะกับการทำงานร้านเราหรอกครับ
ยังไงคุณฝากบอกเขาด้วยนะครับให้ออกไปจากร้านผมถ้ามีปัญหาอะไรก็เรียกรปภนะครับเชิญค่ะเอาตรงนี้แหละฉันบอกว่าไม่เอาไงฉันไม่ให้ปล่อยนะนี่โทรศัพท์ฉันพังหมดแล้วส่งเงินมาฉันไปเหยียบโทรศัพท์นายตอนไหนเหยียบมั่วได้ไหมเนี่ยน็อตตื่นดิวะน็อตฮะฮะรถล่ามแล้วเหรอมึงดูทางนู้นมีเรื่องแล้วเว้ยก็ยังเห็นอยู่ว่าเธอเหยียบทำไมอย่าเธอเลยใครเฮ้ยใครเป็นใครวะเนี่ยมันมีฉุดกระชากลากถูด้วยว่ะมึงว่าไอ้สองคนนั้นมันจะลงไม้ลงมือเปล่าวะไม่รู้วะแต่จะบ้าหรือเปล่าเนี่ยเอามาไม่ส่งดีๆใช่ไหมฮะเฮ้ยน็อตมึงกดทำไมวะมึงรู้จักเขาเหรอวะมันลงไม้ลงมือกับผู้หญิงนะเว้ยเดินมาแล้วเว้ยหมายความว่าไงมีเรื่องอะไรที่มึงบีบแต่เนี่ยหมายความว่าไงก็รถกูกูจะบีบยังไงก็ได้มีอะไรหรือเปล่าถ้ามึงอยากบีบนะมึงก็ไปบีบไกลๆอย่ามาบีบตรงนี้กูบีบอยู่แล้วว่าไงนี่มึงฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องอ่ะกูบอกให้บีบไปไกลตีนกูไงก็นี่มันรถกูกูจะบีบยังไงก็ได้มีอะไรไหมไม่นะพวกมึงสองตัวลงมานี่ลงมาเจอกูหน่อยว่าไงที่บีบแตรเมื่อกี้หมายความว่าไงลานจอดบ้านมึงเหรอทำไมกูจะบีบแตรไม่ได้พวกมึงลงไม้ลงมือกับผู้หญิงพวกกูบีบแตรรถแล้วมึงจะทำไมวะเฮ้ยน็อตใจเย็นก่อนเว้ยทำไมวะพวกมึงอยากเป็นฮีโร่มากเหรอใช่พวกกูอยากเป็นฮีโร่แล้วมึงมีปัญหาอะไรถ้าเป็นปัญหาของครอบครัวก็ไปจัดการที่บ้านพวกกูไม่ยุ่งเข้าใจไหมเดี๋ยวก่อนสิอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะฉันไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับมันซะหน่อยนี่รีบชดใช้ค่าเสียหายมาเลยนะฉันไม่ได้ขับรถทับโทรศัพท์นายสักหน่อยทำไมฉันต้องชดใช้ด้วยถ้าเธอไม่ได้ทับแล้วใครทับอย่ามาทำเป็นปากแข็งนะคิดว่าพวกเราเป็นพวกมิจฉาชีพเหรอโทรศัพท์อะไรก็ฉันยังไม่ทันได้สตาร์ทรถเลยมันก็เอาโทรศัพท์เก่าๆมาวางไว้แล้วก็บอกว่าฉันไปขับรถทับโทรศัพท์มันอะไร้สารเล่าอ่ะไปน้อยขึ้นรถดีกว่าเดี๋ยวกูบอกให้พวกมึงไปแล้วอ่ะพวกมึงชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านดีนะถ้าจ่ายหนี้ไทยหนี้มาซะสิกูก็บอกแล้วไงถ้าเป็นเรื่องครอบครัวไม่เกี่ยวกับกูไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วพวกมึงหนีแต่ทำไมมึงไม่จบใช่ไหมแต่ก็แปลกดีนะโทรศัพท์เครื่องตั้งใหญ่รถทับขนาดนั้นหน้าจอไม่แตกเลยมึงไม่ต้องมาพูดเลยรีบไปใช้ค่าเสียหายมา
น้องเดี๋ยวน้องไปก่อนเลยพี่จัดการเองชดใช้ค่าเสียหายให้กูอย่ามาโดนตัวกูก็ได้จะให้ฉันจ่ายเท่าไหร่10,000จ่ายสดหรือโอนน้องนี่มันกำลังหลอกน้องอยู่นะนี่มึงจะบอกว่ากูหลอกอีนี่เหรอโทรศัพท์พังไม่พังเนี่ยพวกมึงก็เห็นอยู่มึงให้น้องเขาไปก่อนเดี๋ยวกูชดใช้ให้มึงเองน้องต้องไปก่อนเลยไปเถอะเฮ้ยอีนั่นไปแล้วมึงชดใช้มาน็อตมันโดนตัวกูอีกแล้วเว้ยปล่อยมือดิเฮ้ยมึงลงมาดิวะความกล้าเมื่อกี้มึงหายไปไหนอยากเป็นฮีโร่นะไม่ใช่ไงลงมาเฮ้ยบังรถมันไว้เฮ้ยมีคนบอกให้ลงรถด้วยเท่าไหร่พี่ครับมันไม่ได้เป็นอย่างที่พี่คิดนะครับคือผมอยากได้ค่าเสียหายของโทรศัพท์เฉยๆพี่กูให้มึง100,000 50,000มึงเอาไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ส่วนอีก50,000มึงสองตัวไปซื้อชุดใหม่เพราะเดี๋ยวพวกมึงจะเปื้อนได้เงินเราก็ยิ้มหน่อยสิหมายความว่าไงครับพี่คือคนเยอะรังแกคนน้อยกว่าอย่างนี้เหรอผมยอมก็ได้ครับหรือมึงจะไม่เอาก็ได้นะมันไม่ได้เป็นอย่างที่พี่คิดนะครับมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะพี่กุ้ยเอ้ยฮะว่าไงนะพวกมึงก็ได้ยินชัดแล้วนี่เฮ้ยจัดมันเว้ยไอ้ไฟไอ้ไฟโอ้ย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 คนที่ใช้กำลังในพวกเที่ยวไปละลานข่มเหงคนที่อ่อนแอกว่าไม่ใช่นักเลงหรือแม้แต่อันธพาลมันก็แค่การเดินขยะสังคมนี่มันพ่อของคุณไม่ใช่พ่อฉันถ้าเจอเรื่องมากขนาดนี้ก็ทำให้กินเองแล้วกันพ่อคุณก็ย้ายไปอยู่บ้านพักคนชราแล้วของพวกนี้เก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์คุณพ่อของคุณหนีไปจากที่นี่แล้วค่ะทางเราหาจนทั่วแล้วนะคะแต่หายไงก็หาไม่เจอเลยค่ะนี่พ่อจะดูอะไรนักหนากินกินเข้าไปสิกับข้าวจืดก็บ่นเคลมก็บอกว่ากินไม่ได้นี่พ่อต้องการอะไรกันแน่พ่อครับอย่าเพิ่งกินนะพ่อนี่ดิผมบอกคุณกี่ครั้งแล้วพ่อผมเป็นโรคความดันกินเค็มเยอะมากไม่ได้ได้นี่มันพ่อของคุณไม่ใช่พ่อฉันถ้าเจอเรื่องมากขนาดนี้ก็ทำให้กินเองแล้วกันแกพ่อไม่ต้องกินนะครับเดี๋ยวผมไปทำให้พ่อใหม่ดีกว่าท่านวาไม่ต้องหรอกลูกลูกทำงานกลับมาเหนื่อย
ผมไม่เป็นไรจริงครับพ่อธันวาแกมีอะไรอยากพูดกับพ่อไหมถ้ามีอะไรเนี่ยก็บอกพ่อมาเลยนะลูกพ่อครับเดือนหน้าผมต้องออกไปคุมงานต่างจังหวัดคนเดียวผมคงไม่มีเวลาดูแลพ่อแล้วถิ่งก็พูดกับผมหลายครั้งแล้วว่าเขาอยากออกไปทำงานผมก็เลยอย่าบอกนะว่าแกจะเอาพ่อไปอยู่บ้านพักคนชราท่านพ่อพ่อไม่อยากไปอยู่บ้านพักคนชราลูกแต่พ่อครับที่จริงแล้วเนี่ยบ้านพักคนชรามันก็ไม่ได้แย่นะครับพ่อถ้าพ่อไปอยู่บ้านพักคนชราแล้วถิ่งออกไปทำงานผมจะได้วางใจได้ครับพ่อแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยบ้านพักคนชราก็มีคนดูแลทั้งอาหารแล้วก็ที่นอนแล้วยังมีคนดูแลพ่อด้วยนะครับถ้าพ่อไปอยู่ที่นั่นผมจะได้วางใจครับคุณธันวาคะที่นี่บรรยากาศดีมากแล้วก็อากาศดีสุดๆไปเลยนะคะคุณธันวาวางใจให้เราดูแลคุณพ่อคุณได้เลยนะคะยังไงผมฝากพ่อผมด้วยนะครับพ่อถ้าพ่อมีเรื่องอะไรพ่อโทรมาหาผมได้เลยนะผมต้องกลับไปทำงานแล้วนะพ่อเดินทางปลอดภัยนะคะอะไรก็ไม่รู้เฉยก็เฉยนี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยขยะเยอะขนาดนี้ก็จะเอาไปทิ้งไงเดี๋ยวอีกไม่กี่วันอ่ะพ่อฉันก็จะย้ายมาอยู่ด้วยละอ๋อแล้วก็คุณก็ช่วยเก็บเสื้อผ้ากับข้าวของพ่อคุณย้ายออกไปด้วยพ่อฉันจะซื้อเตียงและตู้ใหม่ให้พ่อฉันฮัลโหลครับสวัสดีค่ะโทรมาจากบ้านพักคนชรานะคะให้คุณธันวาหรือเปล่าคะคือคุณพ่อของคุณหนีไปจากที่นี่แล้วค่ะทางเราหาจนทั่วแล้วนะคะแต่หายังไงก็หาไม่เจอเลยค่ะพอได้แล้วนี่มันของของพ่อผมของทุกชิ้นเนี้ยห้ามคุณเอาอะไรออกไปจากห้องนี้นี่พ่อคุณก็ย้ายไปอยู่บ้านพักคนชราแล้วของพวกนี้เก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์ผมแต่งงานกับคุณมาคุณขอให้ผมดีกับครอบครัวของคุณแล้วคุณล่ะเคยเห็นครอบครัวของผมเป็นครอบครัวของคุณบ้างไหมสกปรกพ่ออยู่ไหนอะพ่อหาพ่อจนทั่วแล้วเนี่ย
พ่อจะกลับบ้านเก่าพ่อมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะพ่อผมขอโทษครับพ่อผมมันผิดเองผมไม่น่าทำกับพ่อแบบนี้เลยผมมันโง่ว่ะผมมันตาบอดที่ผมเป็นรักแล้วก็ไปฟังเขามากเกินไปจนผมลืมคิดถึงความรู้สึกของพ่อไปเลยพ่อครับลูกคนนี้มันกตัญญูลูกคนนี้มันกตัญญูว่าลูกคนนี้ว่าอภัยผมนะครับพ่อไม่เป็นไรท่านว่าพ่อเข้าใจแกนะพ่อไม่เคยโกรธแกเลยพ่อกลับบ้านแล้วผมจะไปจัดการเรื่องยาให้เร็วที่สุด